สวัสดีครับวันนี้บิลซังก็พาทุกคนมาที่สถานีโตเกียวนะครับเพราะว่าบิลซังต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้บิลซังจะไปที่จังหวัดมิยางกินะครับไปเมืองเซนไดนั่นเองไปทำงานที่นั่นนะครับก็จะขึ้นชินคังเซ็นจากสถานีโตเกียวไปลงที่เมืองเซนไดนะครับชินคังเซ็นจะออกประมาณ 9:27 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นบิลซังจะต้องมาแบบมาก่อนแล้วก็ตอนคืนเนี่ยเดี๋ยวมีบินจากญี่ปุ่นไปต่างประเทศอีกก็เลยจะเป็นจะต้องเอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆโตๆมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติจะเอากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยไปที่เซนไดด้วยเนี่ยมันก็ลำบากก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาฝากไว้ที่สถานีโตเกียวก่อนละกันนะครับซึ่งล็อกเกอร์ที่สถานีโตเกียวเนี่ยก็มีเป็นมหาศาลเลยนะครับลงไปชั้นใต้ดิน B1 นะครับก็ไปเลือกเอาได้เลยจะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับสามารถฝากได้บางที่สูงสุด15วันบางที่สูงสุด3วันนะครับก็เลือกกันเอาเองตามใจชอบนะครับจะมีตังค์ฝากแค่วันเดียวพอละแล้วพอฝากกระเป๋าเสร็จก็เลยขึ้นมาชั้น1มาหาอะไรกระแทกปากก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไม่ใช่มาหาอะไรไปกระแทกปากบนชิงเซ็นละกันเพราะว่ากว่าชิงเซ็นจะถึงก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับเดี๋ยวจะหิวอะไรซะก่อนบิลซังก็เลยมาแวะเจ้านี้เลยเป็นร้านเอกิเบนนะครับเอกิเบนยะมัตสึรินะครับร้านนี้จะเป็นร้านขายเบนโตะที่แบบมีชื่อมากๆเลยนะครับมีแบบว่าชิงคังเซ็นมีเป็นข้าวหน้าปลาต่างๆนะครับข้าวด้านเนื้อต่างๆของดีของเมืองต่างๆอย่างเช่นเซนไดก็จะมีลิ้นวัวเป็นต้นนะครับหรือจะเป็นฮอกไกโดจะเป็นพวกอุนิหรือว่าปูเลือกหากันได้ตามใจชอบชินคังเซ็นสายโตเกียวเนี่ยมันจะมีอยู่2สายนะครับสายนึงวิ่งขึ้นบนนะครับก็คือโทฮกุชินคังเซ็นนะครับคือด้านซ้ายมือนี้อันนี้เป็นโทฮกุหรือว่าอากิตะยามางาตะนะครับหรือฮอกไกโดชินคังเซ็นแล้วเกิดจะลงใต้นะครับอย่างเช่นไปฟุกุโอกะหรือว่าไปโอซาก้าเนี่ยให้ขึ้นฝั่งนี้สีฟ้านะครับอันนี้คือโทไคโดชินคังเซ็นนะครับแต่วันนี้บิลซังจะไปทางเหนือก็เลยจะต้องขึ้นทางด้านสีเขียวก็เดินตามป้ายลูกศรเข้าไปนี่นะครับที่เสาก็จะมีเป็นป้ายบอกจะได้ไม่หลงทางนะครับนี่ที่บันไดก็จะแยกไว้อีกสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราสีเขียวเราก็ไปทางนี้นะครับตามลูกศรนี้ไปเลยให้ไปทางซ้ายนะครับยังเหลือเวลาค่อนข้างนานนะครับก็เลยเดี๋ยวมาเดินเล่นในสถานีโตเกียวกันก่อนละกันมีร้านขายนี่ขายนี่เต็มไปหมดเลยเราก็ได้เวลาขึ้นชินคังเซ็นแล้วเดินเล่นกันไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นตั๋วของบิลซังนะเราก็หยอดตั๋วเข้าไปเลยละกันนะไปขึ้นชิงคังเซ็นกันเดบิวซังก็จะขึ้นนี่เลยเที่ยว 9:24 นาทีนะครับยามาบิโกะ131อันนี้ก็คือขบวนที่บิวซังจะนั่งตอนนี้พนักงานก็กำลังเคลียร์รถให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะนั่งตู้ที่5นะครับคือตู้นี้วันนี้บิวซังนั่ง 9E นะครับ 9E 5ตรงนี้เลยเบอร์ 9E ของเราเราก็มาถึงสถานีเซนไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งไปทำงานกันก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้บิลซังก็ออกจากสถานีเซนไดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปที่งานครับเดินประมาณเขาบอกประมาณ15นาทีถึง20นาทีก็ถึงละวันนี้บิลซังมาแบบไปเช้ายันกลับนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะแบบพาเที่ยวเมืองเซนไดนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าในเซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างก็ไปติดตามคลิปเก่าๆได้นะครับเคยพามาหลายรอบแล้วที่เซนไดนะครับอันนี้ก็กำลังเดินไปที่ทำงานอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าทางเดินเนี่ยแบบมันร่มรื่นมากเลยนะร่มรื่นกว่าโตเกียวอีกดูข้างหลังคือแบบว่าเป็นสีเขียวๆเป็นพุ่มไม้เขียวๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดินแล้วแบบว่าอากาศร้อนๆเนี่ยก็ไม่ร้อนเลยตอนนี้คือรู้สึกว่ามันกำลังสบายๆเหงื่อไม่ออกละโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นต้นเมเปิลนั่นเองนี่ดูใกล้ๆคือเป็นใบเมเปิลเลยนะเห็นป่ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติหน้าร้อนไม่ใช่หน้าร้อนสิฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยต้นนี้จะต้องออกเป็นสีแดงๆสวยงามแน่ๆเลยนี่เราก็ผ่านโรงแรมอาปาโฮเทลด้วยโรงแรมอาปาโฮเทลเนี่ยเขาก็จะมีตึกอยู่ทุกที่ทุกซอกทุกมุมทั่วประเทศญี่ปุ่นคือแบบว่ามีทุกที่จริงๆไม่ว่าเราจะไปไหนก็แล้วแต่ในญี่ปุ่นจะมีทุกที่ไปหมดเลยชินจูกุอิเคปุสถานที่ต่างๆที่เป็นท่องเที่ยวมีทุกที่นะครับ
เคยอ่านประวัตินะครับเจ้าของอาปาโฮเทลเนี่ยคือเป็นคุณป้านะครับแล้วเวลาแกถ่ายรูปลงนิตยสารหรือว่าลงใบโฆษณาเนี่ยแกต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวแกก็คือเป็นคุณป้าใส่หมวกนั่นเองนะครับแกจะมีหมวกเยอะมากเลยเคยมีบทสัมภาษณ์แกนะครับว่าแกเป็นคนที่เก็บตังค์ไม่อยู่นะครับเวลามีเงินปุ๊บก็ต้องเอาเงินไปซื้อตึกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีเงินเลยไงแต่ว่าแกมีตึกทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับอย่างตอนโควิดเนี่ยโควิดที่แบบว่าปิดให้แบบไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยโรงแรมทุกอย่างก็แบบขาดทุนกันเจ๊งกระนาวเลยทุกคนแบบขาดกิจการคุณป้าแกก็ต้องเอาเงินมาซื้อกว้านซื้อตึกพวกนี้เลยอย่างชินจูกุเนี่ยคือกว้านซื้อเป็นไม่รู้กี่ตึกนะครับพอเวลาเปิดโควิดมาปุ๊บเป็นไงคุณป้ารวยเละเลยเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดคุณป้าจริงๆเก็บเงินไม่อยู่ฟังไว้นะครับถ้าเกิดใครเก็บเงินไม่อยู่ก็คือเอาเงินไปซื้อตึกนะครับจะรวยเหมือนคุณป้านั่นเองก็ถึงแล้วที่ทำงานวันนี้บิรุซังมาประชุมที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุเลี้ยวซ้ายเลยเรามาถึงก่อนเวลาเนี่ยเขาจะไม่มีคนมาเท่าไหร่อ่ะเราก็ทำงานกันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับโตเกียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้บิลสันจะต้องบินไปต่างประเทศอีกนะครับเราต้องรีบสักนิดนึงเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินไม่ทันอ่ะเราก็กลับถึงสถานีเซนไดแล้วนะครับยังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะเดี๋ยวขอเดินดูของที่ระทึกก่อนนะครับของกินของอะไรเนี่ยดูซิมีอะไรน่ากินบ้างเราก็เดินเที่ยวในสถานีกันหนำใจแล้วได้เวลาขึ้นชิงคันเซ็นแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นชิงคันเซ็นกลับโตเกียวกันเราขึ้นตอน 5:25 นาทียามาบิโกะ125152ชิงคันเซ็นที่บิวซังจะนั่งก็มาแล้วเป็นชิงคันเซ็นหัวเป็ดเลยนะเนี่ยวันนี้เรานั่งเบอร์16A เราก็ถึงสถานีโตเกียวเป็นที่เรียบร้อยเราลงจากชินคันเซ็นปุ๊บเราก็มาต่อรถไฟธรรมดาไปที่สนามบินนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้บริษัทก็ยังต้องบินไปทำงานต่างประเทศอีกลงจากชินคันเซ็นปุ๊บไปสนามบินทันทีอันนี้เราถึงที่สถานีชินากาวะเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราจะไปสนามบินฮาเนดะเลยออก 2:16 นาทีชานชาลาที่1เนี่ยชานชาลาเขาจะมีแบบนี้บอกไว้ว่าถ้าเกิดสมมติจะไปสนามบินนะให้ขึ้นแถวนี้เลยเราก็ไปขึ้นแถวนี้กันแถวสีน้ำเงินในที่สุดเราก็ถึงสนามบินฮาเนดะแล้วเมื่อกี้มีเรื่องตื่นเต้นสักนิดนึงตอนขึ้นรถไฟที่สถานีชินากาวะก็เช็ค Google Map แล้วว่าโอเคให้ขึ้นขบวนนี้นะเวลาเท่านี้แล้วก็นั่งตรงมาเลยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรเลยมันเขียนว่า Stay on board นะครับที่คามาตะเราก็นั่งมาคามาตะเราก็ไม่เปลี่ยนแล้วมันก็ขับไปไหนเลยก็ไม่รู้อ้าวมันไม่เข้ามาตามเส้นบน Google อ่ะทำไงเลยไปสถานีก็เลยรีบลงมาแล้วก็หาทางกลับมาทำไมมันถึงเปลี่ยนก็ไม่รู้ทั้งที่ข้างๆรถก็เขียนว่าไปสนามบินแต่มันไม่ไปแต่ระหว่างทางมันมีเหตุอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือหยุดนานๆมากๆเลยแล้วก็ไม่เปิดประตูด้วยแล้วอยู่ดีมันก็ปิดเส้นทางไปเลยอ่ะจบคลิปการไปทำงานเซนไดแค่นี้ละกันไปทำงานเซนไดขากลับมาที่สนามบินฮาเนดะไว้คลิปหน้ามาเจอกันต่อไป